สวัสดีครับทุกคนดีที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gen A นะครับวันนี้ผมมารีวิวหมู่บ้านอ่ะไปเราไปดูกันเลยที่ข้างหลังบ้านผมนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นรถผมมาไม่ใช่รถผมรถครอบครัวผมผิดไปเดี๋ยวเราไปกันเลยโอ้ยแดดค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวสวนกันดีกว่าอันนั้นก็เป็นบ้านผมนะครับหลังๆนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเอากล้องไปเลยป่ะไปดูกันเลยว่าสวนเป็นยังไงมั่งนี่ผมก็เดินนะทุกคนผมใช้ขาตั้งกล้องผมตัวใหม่ของ DJI Osmo เป็นตัวเก่าแล้วครับเป็นโมบาย2อ่ะโมบาย4มั้งถ้าตัวใหม่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอุ้ยมีเครื่องบินผ่านด้วยผมก็มาเดินกลางแดดเลยนะทุกคนนี่ครับนี่คือสระว่ายน้ำของหมู่บ้านนะอันนี้เป็นคลับเฮ้าส์ของหมู่บ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิตเนสตรงนี้แดดร้อนแล้วเดี๋ยวรีบไปตรงอื่นดีกว่าป้ายตอนนี้แดดก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงสวนกันเลยป้ายเราไปดูกันเลยนะนี่ครับหมู่บ้านผมก็เป็นหมู่บ้านทาวเวนิว60นะครับมาไปดูสวนกันเลยไปอันนี้ก็ถึงสวนตรงนี้แล้วนะเป็นสไลเดอร์เหล็กผมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยไปกล้าเล่นนะเพราะมีเด็กตอนเย็นๆจะมีเด็กมาเล่นตอนเด็กจะมีเด็กมาเล่นแล้วผมไม่กล้าเล่นนะโควิดโอเคไปโอเคครับตอนนี้ผมจะเล่น เล่นโอ้โหเล็กพอสมควรแล้วดูตอนผมนั่งจะหักเล่นนะครับอุ้ยถึงจะหักนะครับทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันเลยส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนก็มีแค่สนามหญ้าใช่ครับสนามหญ้าเนี่ยผมมายืนกลางแดดของคนอื่นว่าผมบ้านะทุกคนไปเดี๋ยวรีบกลับไปที่ร่มกันเลยดีกว่าป้ายเดี๋ยวตอนนี้อุ้ยทำไมกล้องไม่งั้นป้าดูตอนนี้ผมก็เนี่ยตึกข้างหลังบ้านข้างหลังสวยมากไปตอนนี้ผมก็ผมมาที่ร่มแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสวนตรงนี้เดี๋ยวไปรีวิวในบ้านผมเลยดีกว่าไปต่อแดดค่อนข้างร้อนนะทุกคนนะผมกลับมาในบ้านแล้วเดี๋ยวผมขอถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอกันในบ้านเลยทุกคนโอเคโอ้ค่อยชั่วหน่อยหน้าดำเลยออกไปข้างนอกตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาในบ้านแล้วทุกคนก็ตอนนี้อุ้ยปิดไม่สนิทเลยมาถึงแล้วครับโอเคครับปิดเรียบร้อยแล้วป่ะเดี๋ยวรีวิวมั่งว่าในบ้านตรงนี้มีอะไรมั่งนี่ครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโล่งหน่อยครับเป็นที่ใส่เสื้อผ้าตรงนี้ก็เป็นที่เล่นเปียโนของน้องผมแล้วก็นี่ก็ทีวีค่อนข้างใหญ่นะครับไปแล้วส่วนต่อไปนี่คือน้องผมครับเป็นที่กินข้าวเหรอโหน้องผมเล่นเกมอยู่เล่นเกมอะไรครับเนี่ยบล็อกฟุตค่ะบล็อกฟุตโรบล็อกมาแล้วห้องต่อไปนี่คือห้องน้ำทุกคนห้องน้ำประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือห้องครัวนะครับประมาณนี้อันนี้คือห้องวางของครับนี่ก็ห้องครัวอีกห้องหนึ่งมาเปิดไปดูเลยนี่ห้องครัวอีกห้องครับอุ้ยต้นไม้ตายนี่ครับผมยังไม่ได้ล้างจานเลยเดี๋ยวค่อยล้างนะก็จะประมาณนี้ตากผ้าแสงอาทิตย์ข้างบนเนี่ยครับประมาณนี้นี่ที่ซักผ้าอะไรนู่นนี่นั่นนั้นเซิร์ฟสเก็ตไปอุ้ยเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างบนกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเดินขึ้นบันไดแล้วทุกคนนะไปข้างบนกันเลยตอนถึงข้างบนแล้วก็ตีจะเป็นแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยเป็นห้องอุ้ยกล้องเป็นไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับนี่ประมาณนี้แบบ360องศานี่เป็นห้องพักครับพระเยอะแยะครับมีพระพิฆเนศนู่นนี่นั่นเยอะครับสารพัดไม่ได้ขายนะครับนี่ไว้บูชาเฉยๆโอเคเอากล้องลงก่อนโอเคครับอันนี้ก็คือส่วนห้องนอนนะครับ
อุ้ยนี่ครับประมาณนี้อืมนี่ก็เป็นที่ใส่ของตู้ใส่ของแบรนด์เนมอ่ะไปเดี๋ยวเราหันไปเลยนี่ครับเนี่ยจะเป็นกระจกอะครับไว้แต่งหน้าแต่งตัวของแม่ผมนะอ่ะไปในส่วนต่อไปเลยนี่ก็ห้องน้ำเหมือนข้างล่างครับเหมือนกันหมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชั้นสามกันเลยหน้าผมสิทุกคนออกไปแป๊บเดียวหน้าดำแป๊บเลยไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามกันเลยดีกว่าไปชั้นสามจะมีอะไรบ้างเดินมาแล้วครับก็จะประมาณนี้นะอุ้ยกล้องไปแล้วกล้องไปแล้วอุ้ยตายละกล้องมันหันนี่ครับห้องที่ผมใช้ถ่ายคลิปรีวิวอะไรสักอย่างอะครับผมลืมแล้วรีวิวมันฝรั่งรีวิวขนมห้างของแปลกจากดองกี้ไปอันนี้นี่เป็นวิวบรรยากาศนะครับโอ้โหสวยมากเลยทุกคนสวยมากอันนู้นก็จะเป็นจุดที่ผมเดินไปนะหนึ่งจุดนู้นนะโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยทุกคนนู้นก็มีศาลเจ้าที่เจ้าทางนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ฝาปิดโคกตรงเนี้ยเหลืองอ่อยเลยนี่ครับที่กันไม่เห็นนะโอเคและนี่ก็จะเป็นอุ้ยกล้องเป็นอะไรกันเนี่ยบังคับยากเลยครับเป็นกล้องแบบไหนไหม DJI นะผมใช้โทรศัพท์ไทยดิประมาณนี้เป็นกล้องคอนโทรลนะครับโอเคครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ใครชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง GNA ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ